ไม่คิดไม่ฝันยูกิเพนพกาโผซบค่ายไหทองคำนายห้างประจักษ์ชัยรับเข้าสังกัดไม่คิดไม่ฝันยูกิเพนพกาโผซบค่ายไหทองคำนายห้างประจักษ์ชัยต้อนรับเข้าสังกัดแฟนหมอลำแห่ยินดีเส้นทางใหม่อวยพรให้ปังเหมือนรุ่นที่ลำไยหลังจากที่นางเอกหมอลำสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นยูกิเพนพกาประกาศลาออกจากวงหมอลำเสียงวิหกพร้อมให้เหตุผลว่ามีความอึดอัดใจบางอย่างบวกกับปัญหาหลายอย่างรุมเร้าที่ต้องเผชิญทำให้ไม่สามารถไปต่อได้เหลือไว้แต่ความทรงจำทำเอาแฟนคลับช็อกหนักมากและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามทั้งนี้ยูกิเพนพกาได้รับโอกาสจากหัวหน้านกพงศกรได้แจ้งเกิดเป็นนางเอกหมอลำที่อายุน้อยที่สุดวัยเพียง13ปีในขณะนั้นโดยในช่วงเวลา4ปีที่สร้างสรรค์ผลงานคู่พระเอกหมอลำนกพงศกรหัวหน้าวงจนกลายเป็นคู่จิ้นหมอลำ NYสุดฮอตในยุคนี้ที่แฟนคลับแม่ยกชื่นชอบเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามหลังจากการประกาศลาออกจากวงของสาวยูกิกะทันหันกลางฤดูกาลแบบนี้ทำให้หลายคนต่างจับตามองเส้นทางใหม่ของหมอลำสาวว่าเธอจะไปขึ้นเวทีไหนสังกัดหมอลำคณะใดหรือจะเป็นศิลปินเดี่ยวไร้สังกัดล่าสุดนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำสร้างความเซอร์ไพรส์โพสต์ข้อความต้อนรับยูกิเข้าร่วมสังกัดระบุว่ายินดีต้อนรับยูกิเพนพกาสู่ไหทองคำครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิเพนพกาฟ้าส่งมาให้เธอเป็นซุปตาร์หมอลำสู่ค่ายไหทองคำเรคคอร์ดตอนแรกน้องว่าจะขอหยุดพักสักเดือนแต่ผมเพิ่งติดต่อพ่อแม่และยูกิได้เมื่อคืนเพราะพี่ๆสื่อมวลชนติดต่อสัมภาษณ์จนสายมาเยรายการทีวีมากมายหลายช่องวันนี้นัดกันบ่ายสองเซ็นทรัลขอนแก่นพร้อมเซ็นสัญญาเข้าไหทองคำทันทีบุญถึงกันศีลเสมอกันวาสนาถึงกันจึงได้มาร่วมงานกันฝากขอบพระคุณ FC ยูกิฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดความดังให้น้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถครับด้านยูกิก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอบคุณโอกาสครั้งนี้จากพ่อนะคะบ่อคิดบ่อฝันอีหลีจ้าพร้อมกับโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวประกาศข่าวดีใช้นามสกุลไหทองคำอย่างเป็นทางการขอบคุณโอกาสจากคุณพ่อประจักษ์ชัยนะคะบ่อคิดบ่อฝันอีหลีจ้าฝากติดตามหนูด้วยนะคะยูกิเพนพกาไหทองคำค่ะซึ่งก็มีแฟนคลับหมอลำเข้ามาแสดงความยินดีกับเส้นทางใหม่ของสาวยูกิอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรขอให้ดังเปรี้ยงปรางยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับนักร้องรุ่นที่ร่วมสังกัดอย่างลำไยไหทองคำแห่ยินดีลูกชายชุดาภาวิวาลูกสาวผัดไทยความเป็นเพื่อนของแม่สู่รักรุ่นลูกหัวอกสองแม่นั่งปลื้มใจงานแต่งงานลูกทั้งสองแห่ยินดีลูกชายชุดาภาวิวาลูกสาวผัดไทยจากความเป็นเพื่อนของแม่สู่ความรักรุ่นลูกงดงามงอกเงยโมเมนต์สุดอบอุ่นประทับใจเจ้าบ่าวหล่อและเจ้าสาวสวยทายาทของนักแสดงรุ่นใหญ่และเพื่อนสนิทนักแสดงที่ผันตัวเป็นผู้กำกับอย่างผัดไทยดีใจดีและชุดาภาจันทเขตจูงมือเข้าพิธีวิวาโดยเผยภาพคู่หวานวิวาสุดชื่นมื่นขณะที่แม่ของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งปลื้มใจงานนี้นกจริยาโพสต์คลิปสุดอบอุ่นดังกล่าวพร้อมข้อความสุดยินดีด้วยว่าจากความเป็นเพื่อนของแม่สู่ความรักของรุ่นลูกงดงามงอกเงยด้วยความอบอุ่นของครอบครัวพี่ป้าเนาอาขอให้หลานทั้งสองเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุขใจตลอดไปนะจ้าลูกชายแม่ทูลูกสาวแม่ผัดไทยแอดจูดาฟ้าแอดปาไตดีก
รทวรินทร์ลั่นมีแมวแทนเมียหลงความน่ารักเผยยังไม่รีบหาใครมีความสุขกับสถานะโสดแง้มสเปคขอคนอยู่เป็นเข้าสมาคมทาสแมวแล้วอีกหนึ่งสำหรับพระเอกผิวเข้มเกรทวรินทร์ปัญหาการหลังรับแมวจรที่พาไปรักษาขามาเลี้ยงเองจริงจังแถมออกอาการหลงหนักมากจนหลายคนแซวมีแมวแทนเมียไปแล้วงานนี้หนุ่มเกรทยอมรับเต็มมอกระหว่างมาร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจที่ลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์วันก่อนคนแซวตอนนี้เรามีแมวแทนเมียแล้วตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเลี้ยงแมวก็น่ารักดีไปอีกแบบหนึ่งจริงๆแล้วไม่เคยคิดเลยว่าจะเลี้ยงแมวแต่เป็นเพราะความชอบด้วยแล้วมาเจอน้องเจ็บก็ดูแลกันมาไปตัดขาเขาก็เลยต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงกันมาด้วยความเต็มใจก็ดีครับเป็นโมเมนต์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีเมียก็มีแมวไปก่อนจริงๆแล้วอยากถ่ายให้คนดูนะแต่กลัวคนรำคาญมันน่ารักมากเลยอุ้มมันถึงจะเงียบวางแล้วก็ร้องที่อ้อนแบบจัดๆเลยอาจจะฮีทติดสัตว์กำลังจะไปทำหมันเร็วๆนี้ส่วนเวลาผมออกไปทำงานน้องอยู่ได้ครับกลับมาก็ได้เจอกันผมก็ทิ้งอาหารไว้ให้มีห้องน้ำให้เขาเรียกว่าเป็นทาสแมวเป็นทาสแมวแล้วช่วงโควิดที่อยู่บ้านเจอแมวจรผมก็ให้อาหารเรื่อยๆอยู่ 2-3 ตัวแล้วก็มีไข่ตุ๋นชื่อแมวด้วยที่มาบ่อยๆจำได้เพราะมันร้องเก่งตอนนี้ก็ปีหนึ่งพอดีตั้งแต่ที่เจอน้องพาไปรักษาขาเขาเจ็บมาเราก็สงสารไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงไว้เลยกะว่าดีขึ้นแล้วก็ปล่อยเขาไปตามชีวิตของเขาแต่หมอบอกว่ารักษาไม่ได้ต้องตัดขาแล้วถ้าตัดขาเขาแล้วให้เขาไปอยู่ข้างนอกเขาจะสู้หมาสู้แมวตัวอื่นไม่ได้เขาอาจจะเสียชีวิตเร็วกว่าเดิมเลยให้เขาอยู่ที่บ้านถ้ามีมาเพิ่มอีกล่ะทุกวันนี้มีมาเรื่อยๆนะเวลาเทข้าวก็มากินกันหลายตัวแต่อย่าเจ็บมาก็พอผมไม่ตั้งใจจะมีแมวงอกอีกแล้วขอมีแค่ตัวเดียวพอมีแมวแล้วมีแฟนเมื่อไหร่ยังไม่ค่อยอย่าเพิ่งเลยรอจังหวะและโอกาสค่อยว่ากันไม่ได้ปิดกั้นนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นหลายคนไม่เชื่อว่าเราโสดจริงๆไม่มีไม่กลัวว่าคนจะไม่เชื่อเพราะผมพูดอะไรคนก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วปล่อยไปเรื่อยๆมีเมื่อไหร่ก็มีส่วนตัวก็ยังตกลงกับตัวเองอยู่เราดูตารางการใช้ชีวิตตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความสุขดีที่เป็นแบบนี้การมีใครสักคนอาจจะไม่ใช่เรื่องหลักของเราเคยถามใจตัวเองนะว่าจริงๆแล้วเราพร้อมหรือยังตอบได้ว่าเรายังรู้สึกดีกับการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรรู้สึกชอบและชินกับความโสดได้จัดการชีวิตตัวเองไม่มีแฟนผมอยู่ได้แน่นอนมั่นใจมากเรียกว่าเข้าใจชีวิตการมีแฟนเป็นเรื่องที่ดีแต่การไม่มีแฟนมันก็มีมุมที่ดีเหมือนกันขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่โสดใครที่โสดแล้วอยากมีแฟนก็เป็นกำลังใจให้หาคนที่ใช่ให้เจอเร็วๆใครที่โสดก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่โสดผมอยากจะบอกเหมือนกันว่าเป็นคนโสดมันมีข้อดีเยอะเลยอย่าเอาความโสดของเราไปแขวนไว้กับใครให้มีความสุขฟูลฟิลดูแลตัวเองให้มากๆถ้าวันไหนพร้อมก็ค่อยมีก็ได้อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองแม่ก็ประกาศหาลูกสะใภ้อยู่เรื่อยๆก็ให้แม่ประกาศไปลูกพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละแม่ก็มีแนะนำบ้างเพื่อนๆร้านทองก็มีมาบ้างแต่ด้วยจังหวะด้วยความห่วงชีวิตส่วนตัวก็เลยไม่ได้อะไรเขาโยนหินถามทางมากกว่าคนนั้นก็ดีนะลองคุยไหมแต่ไม่ได้จริงจังแม่ก็เปรยอยากอุ้มหลานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะเขาบังคับเราไม่ได้พร้อมก็ค่อยว่ากันสเปคต้องอยู่เป็นอยู่ให้เป็นเข้ากับเราได้สบายจิตใจดีคนที่ไม่ตะโกนชอบคนเงียบอยู่ง่ายกินง่ายชิว